ช่ค่ะก็โดนแฮกไอจีแต่ว่าตอนนี้ก็ได้กลับคืนมาเรียบร้อยแล้วแล้วคนแฮกนี่ก็ไปแฮกพี่แมทต่อคนเดียวกันใช่ค่ะเป็นคนเดียวกันซึ่งแบบว่าเราก็แบบยินดีถ้าเกิดว่าพี่แมทต้องการความช่วยเหลืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามายโชคดีที่เราอ่ะมีแฟนเพจทาง Facebook แล้วทาง Facebook เนี่ยเขาก็เหมือนแบบโคเวอร์กับทาง IG อะไรเงี้ยเราก็พยายามส่งเรื่องไปให้เขาช่วยจนได้กลับคืนมาดึงกู้เป็น2อาทิตย์อ่ะค่ะตั้งแต่มายทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือเราส่งอีเมลไปทุกวันนะคะจนกว่าเขาจะแบบตอบกลับมาอะไรเงี้ยตอนนั้นเรารู้มั้ยว่าเราแบบพลาดตรงไหนทําไมถึงเขามาแฮกเราที่น้องมายลองถามแบบทางพี่ซีฉัตรประวีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทางแบบที่เขาเป็นตำรวจไซเบอร์อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าการล็อกอินใช้ Wi-Fi ต่างประเทศก็มีส่วนที่ทำให้เราแบบโดนแฮกได้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะอะไรของมั้ยคะข้อมูลรูปหายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ไปแบบอันฟอลคนที่มาแบบฟอลโล่ไว้หมดเลยอะไรเงี้ยแต่ที่พีคคือมาเรียกค่าไถ่หนูด้วยเรียกค่าไถ่เขาพยายามคอนแทคหาเพื่อนหนูทุกคนนะคะทาง DM อ่ะค่ะ direct message แล้วก็แบบให้ติดต่อทางหนูให้หน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอยากจะขาย IG นี้มีคนจะซื้อแล้วถ้าเกิดว่าไม่รีบซื้อเขาจะขายในราคาแบบ 2,000 เหรียญอะไรเงี้ยเหมือนแบบยิงมาเร่งเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยตัดสินใจแบบเปิดใหม่ไปก่อนแล้วก็ให้คนไปรีพอร์ตอันนี้ใครก็จะได้แบบไม่ต้องตกเป็นเหยื่ออะไรเงี้ยค่ะเรามีแบบได้คุยได้อะไรใครไหมเพราะว่าพอเขาติดต่อมามันน่าจะรู้แบบต้นสายปลายเหตุอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แคปมาให้ดูว่าแบบเนี้ยคนนี้ติดต่อมาเป็นคนซาอู่อะค่ะเพราะว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แล้วก็เป็นภาษายืดด้วยบางทีอะไรเงี้ยบางคนที่เจอเขาโดนแบบพวกนักศึกษาอะไรเงี้ยใช่ค่ะหนูว่าน่าจะโดนประมาณอายุแบบ 18-19 เพราะว่าตอนที่เคยขอแบบทางเลขบัญชีแกล้งขอเลขบัญชีเขาไปอะไรเงี้ยเขาบอกว่าต้องรอพ่อเขากลับบ้านก่อนโอ้ยตลกมากหนูก็เลยแบบคงเป็นเด็กที่แบบเรียนไอทีหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมาแฮกเราเล่นๆเอาตังค์อย่างนี้มันมีการดำเนินคดีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันข้ามประเทศไหมว่าน่าจะยากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ได้กลับคืนมาก็ดีใจแล้วมันจะทำไมหวั่นใจไหมคะใช่ค่ะคือจริงๆแล้วหนูแบบว่าก็ไม่หวั่นใจอะไรมากเพราะว่าพอเราโดนแฮกอย่างแรกเลยคือเปลี่ยนอีเมลเปลี่ยนรหัสอีเมลก่อนเลยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหมายคิดว่าที่พี่แม็กโดนรอบ2เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ารหัสอีเมลบางทีถ้าเขารู้รหัสอีเมลเราเขาสามารถแบบแฮกได้ทุกอันอะไรเงี้ยเพราะว่าโดยปกติแล้วคนเราเวลาใช้รหัสผ่านอะไรจะใช้เหมือนกันเกือบทุกอันอะไรเงี้ยค่ะได้คุยกับแม็กซ์มั้ยคะแบบว่าเฮ้ยบอกว่าของเราจับได้แล้วยังไม่ได้คุยเลยค่ะแต่ว่าก็บอกทางพี่ๆผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะที่เขารู้จักก็บอกว่าถ้าเกิดว่าพี่แมทต้องการความช่วยเหลืออะไรเงี้ยก็แบบลองถามหนูได้อะไรเงี้ยค่ะใช่หนูก็เขาจะมีตอนนี้ IG เขาก็เหมือนมีแบบล็อก2ชั้นนะคะเวลาแบบจะล็อกอินอะไรเงี้ยให้มันแบบเมสเสจเข้ามาทางโทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์อีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะอายุก็มาช่วยใช่ค่ะเพื่อนๆในวงการก็ช่วยโพสต์กันหลายคนค่ะอันนี้ก็ไม่ต้องหาคือหนูแบบว่าเหมือนส่งข้อความทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าแบบไอจีเราโดนแฮกอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยส่งช่วยแบบช่วยโพสต์หน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรากลัวว่าคนนั้นเขาจะเอาไปแบบไถ่ตังค์คนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ให้แบบกระจายข่าวให้แม่เขาก็ช่วยด้วยใช่ค่ะช่วยด้วยค่ะแม่ก้อยก็ช่วยก็คุยก็เรื่องไอจีก็คุยแค่เรื่องไอจีอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบพอเรามีเรื่องเราก็แบบว่าขอความช่วยเหลือเขาก็ช่วยไม่ได้คุยค่ะใช่ค่ะก็ลุ้นอยู่ว่าจะกลับมาดีอันนี้ไม่ทราบเลยค่ะส่วนตัวเราแต่เรื่องไอจีอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคุยแต่เรื่องไอจีเพราะว่าเขาก็เคยโดนแฮกมารอบนึงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็คงมีแบบมาถามไหมคะว่าเป็นไงพอได้คืนเขาก็ทักมาว่าเอ้าได้คืนไอจีแล้วหรออะไรเงี้ยค่ะเราบอกว่าได้คืนแล้วขอบคุณมากที่ช่วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันจริงๆค่ะเพราะว่าเราทำงานหนักกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะไม่มีเลยค่ะตอนนี้แบบว่างมากว่างจริงว่างจริงๆค่ะ